สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็ภาคเช้าก็เป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับภาคเย็นก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองแล้วก็ความมั่นคงนะครับพอประกาศเข้าสู่การเลือกตั้งว่าจะมีการเลือกตั้ง24มิถุนายน2562ขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภาคใต้ในภาคใต้ก็มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอส.แล้วก็กลุ่มทหารพรานนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญนะจึงเป็นปฏิกิริยาเชิงการต่อต้านเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในขณะเดียวกันนะครับในพระนครก็ปรากฏว่ามีแก๊งนะมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมออกมาระวาดมาควบคู่กับแก๊งปาหินที่สำคัญก็มีอะไรฮะก็มีกลุ่มเสื้อแดงฮะไปอารวาดนะรัฐไทยใหม่จะประกาศเอกราชเปลี่ยนแปลงการปกครองไปกลางกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งก็ให้เสื้อแดงฮะบุกไปนะครับที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมขออภัยกระทรวงกลาโหมที่นะต้องปลดล็อกต้องเลือกตั้งให้ได้แล้วก็มีกลุ่มอยากเลือกตั้งออกไปให้กำลังใจกลุ่มโน่นนี่นั่นนะเพื่อนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งโน่นนี่นั่นให้ได้ ในขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องนะครับบอกว่าคราวนี้ตำรวจนะอดีตผบตร.พลเอกเสรีเตมียเวสนะครับก็เรียกร้องแล้วก็บอกว่าทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับหลังจากที่มีการไปฟ้องร้องพลตำรวจเอกเสรีนะครับกล่าวหาพลตำรวจเอกเสรีให้ข้อมูลเป็นเท็จใส่ร้ายคสช.นะครับคราวนี้พลตำรวจเอกเสรีก็บอกจะฟ้องกับพรรคพลังประชารัฐว่าเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องอะไรอีกข้อหาก็ไม่ทราบว่าจะแจ้งข้อหานี่แหละจะเอาผิดเอาคืนมั่งบอกเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอดีตผบตร.แน่พลตำรวจเอกเสรีต้องถามว่าเป็นคนดีไม่เป็นคนดีอยากเป็นคนดีคนหนึ่งแหละเป็นคนซื่อตรงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนนักเลงเลยล่ะนะครับแล้วก็คนทั้งสองสีไม่ว่าจะเป็นเหลืองไม่ว่าจะเป็นแดงไม่ว่าจะเป็นฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิยมชมชอบพลตำรวจเสรีเพราะว่าเป็นนิสัยเป็นคนตรงไปตรงมานะครับแต่ประเด็นวาทกรรมที่สำคัญก็คือว่าพลตำรวจเสรีบอกว่าทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วก็ประชาชนเนี่ยนะครับไม่เอาทหารแล้วประเด็นนี้ก็ในเชิงวิเคราะห์เนี่ยถ้าดูตามสถานการณ์มันก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยไปตามสถานการณ์ว่าประชาชนมองไปมองถึงเรื่องอะไรประชาชนไม่เอาทหารแล้วก็มองถึงพลเอกประยุทธ์ถึงไปมองถึงลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยนะไปมองถึงพลเอกประวิตรที่แน่นอนถ้าเราเห็นในภาพตอนนี้ก็มีคนไม่พอใจเยอะเพราะเรื่องของเศรษฐกิจแต่เรื่องของประชานิยมเขาก็ทำเทเงินลูกเดียวนะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาระดับล่างนะครับทำให้พลตำรวจเสรีก็คงมั่นใจว่างานนี้ทหารนี่เป็นดินอยู่แน่โดนแน่ๆในเชิงการวิเคราะห์ในชั้นของการวิเคราะห์แบบนั้นแต่ในเชิงการสังเคราะห์ล่ะเข้ามาลึกในเนื้อของมันเนี่ยถามว่าทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่ไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้ทำไมทหารเป็นไปไม่ได้ที่ทหารไม่มีแผ่นดินอยู่เอาไม่มีทหารแล้วใครจะเป็นลูกของชาติอะ นะใครเป็นลูกของชาติอ่ะเป็นไปไม่ได้ทหารก็ยังอยู่ส่วนเรื่องพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถามว่าทหารมีแผ่นดินอยู่มั้ยมีทหารมีแผ่นดินอยู่อยู่ดีมีสุขสบายดีนะฮะไม่ต้องเดือดร้อนอะไรยังไงทหารก็มีแผ่นดินอยู่ส่วนเรื่องของลุงป้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเข้ามาบริหารประเทศไปดูย้อนหลังนะฮะผมเคยเรียนอธิบายนักการทหารหลายท่านที่มีโอกาสมาเจอผมนะยศส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่พลโทขึ้นมาในส่วนใหญ่มาเจอกันผมมากกว่าพลเอกผมต้องเรียนว่าทองไปย้อนประวัติศาสตร์ไทยดูไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพลเรือนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเละทุกรายสังเกตไหมเละทุกรายมันยิ่งกว่าอาจมสุกกระปรกด้วยซ้ำไปใครเป็นนักการเมืองแล้วเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเละโจกว่าเละนะมันเละยิ่งกว่าโจกสังเกตไหมฮะในเชิงการสังเคราะห์ไม่ย้อนดูประวัติศาสตร์เละหมดนะครับเสียหายหมดถามว่าพลเอกประยุทธ์ลุงตู่
กับลุงป้อมเนี่ยเขารักประเทศชาติไหมเขารักเขารักสถาบันพระมหากษัตริย์เขารักเขาบริหารประเทศไม่เก่งใช่ไหมมันก็ใช่ยอมรับความจริงแต่จะมาถึงขั้นว่าเฮ้ยทหารทั้งหมดเนี่ยทั้งแผ่นดินเนี่ยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ผมว่าไม่ใช่ละคนละเรื่องต้องแยกให้ออกนะครับการดูวัฒกรรมโดยส่วนมากเราก็จะไปมองในสิ่งที่เห็นในเชิงวิเคราะห์แต่ในเชิงการสังเคราะห์มันคนละอย่างนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงไหมสิ่งที่เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองมันเกิดขนาดนี้คือมิตรกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่ไล่แผ่นดินอยู่ความหมายของไล่แผ่นดินอยู่ที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลนะไม่ใช่เรื่องของอาชีพไม่ใช่อาชีพนี้ทั้งอาชีพมันจะไม่มีเลยอาชีพทหารจะไม่มีนะไม่ใช่ไม่ใช่มันหมายถึงบุคคลนะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวคนนะดีชั่วอยู่ที่ตัวคนนะฮะเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้นะเวลารับวาทกรรมมาแล้วเนี่ยมันเป็นวาทกรรมเชิงการต่อต้านทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ย มองผิวเผินเนี่ยเป็นการปลุกอารมณ์นะพออย่างนั้นแต่หลักวิชาการเป็นการเขาเรียกเป็นวาทกรรมเชิงการต่อต้านนะครับและเพื่ออะไรเกิดการก่อตัวทางการเมืองเพื่ออะไรเกิดการต่อต้านเพื่อฝังไปเลยอุดมการเห็นไหมมีถ้าเป็นหลักทางวิชาการมันจะมีอยู่เลยนะครับนั่นหมายความว่าพวกเราเนี่ยเวลารับสื่อเนี่ยนะอย่างเช่นวาทกรรมต่อต้านเผด็จการนะวาทกรรมทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่เนี่ยเป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านต้องรู้ต้องทราบต้องเข้าใจนะครับวัฒกรรมอันไหนเป็นจริงผมว่าเออนี่เป็นจริงนะแต่อันนี้ต้องระวังผมก็บอกอย่างนั้นนะผมพูดตรงๆอันไหนจริงก็จริงอันไหนไม่จริงเฮ้ยไม่จริงนี่ไม่ใช่นะครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรไปพูดเรื่องโกหกแล้วไปเชียร์คนนั้นคนนี้ไม่ได้ประโยชน์อันนี้ดีเออดีมิตรก็มีหลายประเภทนะมิตรแท้กับมิตรเทียมมิตรแท้พูดความจริงให้มีอะไรให้เตือนอย่าทำอันนี้ดีให้ดีทำเลยมิตรเทียมคืออะไรฮะมิตรเทียมโอ้โหไม่ดีทำไปเลยไม่ดีทำไปเลยอันนี้มิตรเทียมแล้วสุดท้ายปลายทางของคนที่โทนยุยงส่งเสริมหายนะนะครับผมก็พยายามเบรกบ้างไม่เบรกบ้างนะครับอันไหนที่ดีก็สนับสนุนอันนี้ดีทำไปเลยเรื่องยางพาราเขาแก้ได้เห็นไหมเอาไปให้ทำถนนเอออันนี้เยี่ยมนะฮะทำเป็นเรื่องเป็นราวออกมาประกาศเลยชัดเจนจะต้องเอายางพาราไปทำถนนก็แก้ปัญหาไปในประเทศได้เห็นไหมแต่ผมบอกตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ทำแล้วก็โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เขาทำตั้งยุคนึงครับนะครับแต่ก็ย้ำนะในประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เรื่องคือเรื่องของทหารจะไม่มีแผ่นดินอยู่ผมฟันธงเลยยังไงทหารก็มีแผ่นดินอยู่ส่วนคนกระทำความผิดเนี่ยเป็นเรื่องการกระทำความผิดของบุคคลมันก็อยู่ที่เทคนิคนะอยู่ที่เขาวางหลักถูกหรือเปล่าถ้าเขาวางหลักถูกเขาก็จะอยู่ในแผ่นดินนะก็อาจจะไม่มีเกียรติแค่นั้นเองเกมจากนี้ไปเป็นเกมการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งนะส่วนใครจะบอกว่าทหารจะมีแผ่นดินอยู่แน่นอนผมฟันธงเลยทหารมีแผ่นดินอยู่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ